กับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวช่วงสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยค่ะกับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขมนะคะคุณอภิรมย์จันทรกุลค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการจัดนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะพร้อมร่วมกันประชาสัมพันธ์นะว่าห้ามนำเข้าซื้อขายบารากุเคยได้ยินไหมคะค่ะนะเมื่อก่อนนี้โอ้โหเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยตามสถานบันเทิงค่ะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยุ่นมะปางและคุณลูกน้ำครับค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกแน่นอนค่ะว่าทางสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยมีการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะทางเขตหนองแขมเองให้ความสำคัญกับโครงการหรือว่าการรณรงค์ในกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างคะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับท่านมีนโยบายหลัก6ด้านนะครับในที่เกี่ยวกับเรื่องการงดสูบบุหรี่นะครับก็คือมหานครแห่งความสุขและก็มหานครแห่งความปลอดภัยเป็นนโยบายที่ท่านภูมิในการเขตหนองแขมนะครับท่านพิบูลเวคะวากยานนท์นะครับได้นำมาปฏิบัติโดยเฉพาะในวันนี้นะครับในส่วนของสำนักงานเขตหนองแขมนี่ครับได้จัดนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับเราทำออกด้วยกันเป็น3ส่วนในตัวของนิทรรศการในส่วนแรกจะเป็นเรื่องให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่แล้วมีโทษอย่างไรค่ะนะครับก็จะเป็นคำแนะนำข้อตักเตือนอันที่2ก็จะเป็นสถานที่ที่สูบบุหรี่นะครับว่าที่ไหนสูบได้ที่ไหนสูบไม่ได้ผลและโทษจะมีแก่เจ้าของสถานที่และผู้สูบซึ่งจะต้องรับโทษตามกฎหมายอาญานะครับในส่วนที่3เราก็จัดเป็นส่วนที่แสดงถึงการวิงวอนเชิญชวนขอร้องให้ผู้ที่สูบบุหรี่นั้นเลิกจะลดละเลิกสูบบุหรี่ครับค่ะต้องขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะอยากให้ท่านให้ความรู้สักนิดนึงค่ะสถานที่ใดห้ามสูบบุหรี่แล้วก็สถานที่ใดสูบได้พูดง่ายๆว่าจะต้องมีโทษปรับอะไรยังไงเท่าไหร่คะในกฎหมายของพระบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่นะครับได้แบ่งสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่เนี่ยออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับคือปลอดบุหรี่อย่างแท้จริงเลยคือสูบไม่ได้เลยเช่นรถยนต์โดยสารประจำทางที่ปรับอากาศนะครับอันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดนะฮะนะครับส่วนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดเช่นโรงเรียนห้องสมุดนะครับแต่ถ้ามีห้องส่วนตัวก็ยังพอได้คือสามารถเราทำเขตปลอดบุหรี่ไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือเขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมดเช่นสถานพยาบาลเกือบทั้งหมดนะฮะศูนย์การค้าสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจที่สาธารณะทั้งหลายใช่ไหมคะนะครับผมนะคะจะเว้นให้เฉพาะเขตที่สูบบุหรี่ได้นะครับอันสุดท้ายก็เป็นอย่างน้อยต้องครึ่งหนึ่งนะครับคือต้องจัดสถานที่ไว้ให้โดยเฉพาะเช่นร้านอาหารทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะมีโทษทางอาญานะครับสำหรับเจ้าของสถานที่และผู้สูบเหมือนกันครับค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งนักสูบเนี่ยจะต้องดูดีๆว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นที่สูบหรือที่ปลอดค่ะนะใช่ไหมคะต้องเห็นใจกันดีสูบด้วยนะคะแล้วก็ตามตลาดใช่ไหมคะที่เป็นของทางกรุงเทพมหานครก็ห้ามเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะต้องถามอย่างนี้ค่ะว่านิทรรศการที่ทางสำนักงานเขตจัดขึ้นค่ะอยู่ที่บริเวณไหนอย่างไรคะเราจัดไว้ในส่วนที่ประชาชนเข้ามาในบริเวณเขตเป็นจำนวนมากนะครับคือฝ่ายทะเบียนนะครับประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนเนี่ยจะเข้ามาที่งานทะเบียนเป็นจำนวนมากต่อวันก็จะได้เห็นนิทรรศการในส่วนนี้ครับเราไม่ได้จัดเพียงแต่ในสำนักงานเขตนะครับทุกส่วนราชการของสำนักงานเขตเช่นโรงเรียนทั้ง6โรงเรียนมหาวิทยาลัยทั้ง2มหาวิทยาลัยสถานีตำรวจนะครับศูนย์นันทไมโรงเรียนมัธยมวันนี้เรามีการเดินรณรงค์นะครับวันงดสูบบุหรี่เพื่อให้สอดคล้องกับกรุงเทพมหานครที่จัดอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่9เลย
เราทำทั่วไปหมดทั้งเขตครับค่ะต้องบอกว่าเรารณรงค์ให้เห็นภาพรวมแล้วก็รณรงค์ให้เป็นพื้นที่กว้างมากที่สุดนะคะเพื่อให้ประชาชนในเขตนั้นได้ตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆทุกพื้นที่เขตมีทั้งคนชรามีเด็กแล้วก็มีพูดง่ายว่าคนที่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอยากจะให้ท่านฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบถึงพิษภัยแล้วก็โทษของบุหรี่กันค่ะครับบุหรี่เนี่ยมีโทษอย่างมากนะครับมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายเป็นจำนวนมากท่านสูบก็ไปไม่มีประโยชน์นะครับนอกจากตัวท่านจะได้รับโทษแล้วคนรอบข้างของท่านก็ยังได้รับโทษด้วยเราสำนักงานเขตหนองแขมนะครับอยากจะวิงวอนพี่น้องประชาชนนะครับลดละเลิกการสูบบุหรี่นะครับจะเป็นประโยชน์กับตนเองและก็ต่อครอบครัวของท่านครับค่ะแม่ท่านย้ำชัดนะคะว่าอย่างไรก็ตามก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองแล้วก็คนในครอบครัวคนรอบข้างอันนี้สำคัญมากๆนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขมค่ะคุณอภิรมย์จันทรกุลค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับคุณมะปางและคุณลูกน้ำครับค่ะท่านผู้ช่วยกล่าวอย่างชัดเจนเลยนะคะทำให้เห็นถึงโทษภัยแล้วก็กรณีอย่างที่พี่มะปางได้พูดคุยกับท่านไปคือควันมือสองเนี่ยหรือว่าควันที่เราได้จากการสูดดมคนที่เขาสูบแต่เราไม่ได้สูบอันนี้อันตรายนะคะสะสมนานๆเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าเป็นโรคทั้งที่เราไม่ได้สูบเองแล้วก็ในเรื่องของบารากุนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ยินกันแล้วก็เห็นกันแบบคือง่ายอ่ะคือดูเหมือนกับว่ามันไม่อันตรายมากมันไม่ผิดกฎหมายหรอมีคำถามนะเมื่อก่อนเวลาไปตามร้านอาหารเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมีการตั้งอยู่แล้วก็ถามตัวเองว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่ามีจะมีการแจกประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดให้บารากุค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นบารากุไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในราชอาณาจักรด้วยนะคะอันนี้ต้องศึกษากันดีๆนะคะสิ่งลมควันทั้งหลายค่ะใช่ค่ะจริงๆถือว่าอันตรายนะคะบารากุเองเนี่ยถึงแม้ว่าคือด้วยรูปลักษณ์ก่อนหน้านี้เราจะเห็นการดัดดื่นอย่างที่พี่มะปรางบอกแต่จริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าพิษภัยเนี่ยอันตรายไม่แพ้บุหรี่เลยนะคะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมักจะมีคำโฆษณาโดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งหลายบอกว่าไม่อันตรายใครที่อยากเลิกบุหรี่มาลองบุหรี่ไฟฟ้าสิจริงๆอันตรายเหมือนกันนะคะนะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงค่ะเข้าใจกับในเรื่องนี้กันนะคะใช่ค่ะได้เวลาที่เราจะไปตรวจสอบสภาพการจราจรกันหน่อยนะคะในช่วงวันศุกร์แบบนี้นะคะเขาว่ากันว่าวันนี้อาจจะรถติดนิดนึงมากๆเลยเขาบอกว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเขาก็มีงานกันด้วยนะคะเป็นวันศุกร์แห่งชาติจริงๆเราไปเริ่มต้นกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันค่ะค่ะจุดแรกนะคะนี่เลยค่ะค่ะจุดนี้ดูเหมือนยังไม่ค่อยมีปัญหานักนะคะใช่ค่ะที่เลี้ยวตรงไปทางผ่านฟ้าเนี่ยนะคะผ่านนะคะบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาไปนะคะค่ะก็ภาพรวมของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในขณะนี้นะคะรถที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรถตุ๊กๆซ้ายมือสุดรถเก่งซ้ายมือสุดจะเข้าถนนดินสอนะคะก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดสำหรับรถที่กำลังมุ่งหน้าตรงไปยังผ่านพิภพนะคะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็มีการติดขัดไฟแดงนิดนึงนะคะแต่เชื่อว่าถ้ามีการเปิดสัญญาณไฟเขียวแล้วก็จะสามารถใช้การได้ดีขณะเดียวกันค่ะในรถฝั่งตรงข้ามนะคะจะเห็นว่ามีการติดสัญญาณไฟแดงเช่นกันรถที่มาจากสี่แยกคอกบัวนะคะลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าผ่านสี่แยกคอกบัวมาเจอไฟแดงตรงนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีปริมาณรถเยอะสะสมแต่เป็นการสะสมจากสัญญาณไฟแดงนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนนี้ค่ะน่าจะติดขัดอีกครั้งในช่วงเวลา 15:30 นเป็นช่วงเวลาโรงเรียนเริ่มใช่ไหมคะนะคะจุดนี้ก็ยังถือว่าณเวลาขณะนี้ยังได้อยู่นะคะแต่อย่างที่พี่มะปรางบอกนะคะเดี๋ยว3 โมงโรงเรียนเลิกสถานที่ราชการเลิกก็อาจจะต้องหาทางหนีที่ไล่กันนิดนึงนะคะต่อเนื่องกันไปนะคะอีก1เส้นทางบริเวณผ่านพิภพค่ะใกล้ๆกันเลยนะคะนะคะผ่านพิภพมุมนี้ที่เราเห็นเป็นมุมสูงนะคะมุมที่เราเห็นจากสนามหลวงนะคะหรือว่าพระบรมมหาราชวังรถที่มาจากพระบรมมหาราชวังตรงนี้ติดสัญญาณไฟแดงก็ไม่มากนักนะยังถือว่าใช้การได้สำหรับเลนซ้ายสุดนะคะหรือว่าขวามือของคุณผู้ชมก็เป็นรถที่กำลังจะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าหรือวนสนามหลวงอีก1รอบก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเช่นกันค่ะ ในช่วงเวลาใกล้ๆ 14:00 นแบบนี้ค่ะค่ะ
แล้วก็อีกสักจุดนึงนะคะเราไปกันแถวๆนางเลิ้งบ้างดีกว่านางเลิ้งนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงมีทั้งสถานที่ราชการสถานศึกษามากมายเลยนะคะจุดนี้ค่ะแหมนางเลิ้งตอนนี้นะคะต้องบอกว่ารถที่มุ่งหน้าผ่านแยกนางเลิ้งนะคะซ้ายมือเป็นราชตินมัยสมาคมนะคะเพื่อจะตรงไปยังยมราชตอนนี้การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวแต่ก็ชะลอตัวมากๆนะคะก็รถทำความเร็วได้ไม่มากนักนะคะอย่างไรก็ตามรถที่อยู่ทางเลนซ้ายสุดน่าจะเป็นรถที่พยายามจะขึ้นทางด่วนยมราชก็ค่อนข้างที่จะมีรถมากค่ะในฝั่งกลับกันค่ะก็ยังใช้การได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะเดียวกันรถที่มาจากสะพานขาวนะคะก็ไม่มีปัญหาเช่นกันค่ะโดยภาพรวมยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะทำความเร็วได้ไม่มากนักในบางเส้นทางในบางเลนเท่านั้นนะคะค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรานำมารายงานกันวันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปต้นรายการวันที่1มิถุนายนวันจันทร์นี้นะคะก็เป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันสำคัญของโลกเลยนะคะโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชานี้ค่ะกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเทศกาลนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทศกาลดีๆนะคะวันวิสาขบูชาค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะมีงานนั้นจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะคะภายในงานจะมีกิจกรรมอาทิจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎกพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนแล้วก็พูดง่ายๆว่ามีการเสวนาวิชาการทางพระพุทธศาสนาด้วยแข่งขันประกวดสวดมนต์ด้วยนะคะเป็นบทกลอนบทสวดมนต์สรพัญญะที่ไพเราะมากๆค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากคือเป็นการประกวดร้องเพลงเสริมศิลธรรมนะคะคือเราได้ทั้งความเพลิดเพลินพร้อมกับเราก็ได้รับรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมผ่านบทเพลงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะอยากจะเชิญชวนมาร่วมงานกันนะคะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนนะคะแล้วก็ห้ามพลาดเลยค่ะที่จะเปิดเมโทรทีวีของเราค่ะเพื่อชมการถ่ายทอดสดหรือว่าการรายงานสดจากทีมงานของเราค่ะค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นตีคล้องร้องข่าวประจำวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ